Heroes never die.สวัสดีเพื่อนๆชาวดอทอารีนาทุกท่านครับก็กลับมาพบกับรีวิวฮีโร่กันอีกแล้วนะฮะแล้วเปิดมาด้วยฮีโร่เนเวอร์ไดอย่างนี้แน่นอนครับว่าเราจะต้องมีการชุบชีวิตกันแน่นอนฮะคราวนี้เรามารีวิวในตัวของวีร่ากันนะครับเป็นฮีโร่ฟรีที่แจกในเดือนนี้ครับโดยวีร่าก็จะทำหน้าที่เป็นตัวซัพพอร์ตในแถวหลังอีกเช่นเคยนะครับเป็นครั้งแรกในดอทอารีนาเลยครับที่เราจะมีสกิลชุบชีวิตกันนะครับก็ลองไปดูสกิลของวีร่ากันดีกว่านะครับสกิลแรกท่าอัลติเมทท่านี้จะกดใช้ได้ต่อเมื่อมีฮีโร่ฝั่งเราตายไปแล้วนะครับโดยจะเป็นการชุบชีวิตฮีโร่ตัวนั้นขึ้นมาครับโดยฮีโร่ตัวนั้นก็ยังสามารถใช้สกิลและใช้ท่าอัลติเมทได้ปกติครับยกเว้นท่าที่ทำงานเมื่อตายจะไม่ทำงานซ้ำครับและฮีโร่แต่ละตัวก็จะถูกชุบได้ครั้งเดียวเท่านั้นครับและเมื่อวีร่าตายลงนะครับยูนิตที่ชุบขึ้นมาทั้งหมดก็จะตายไปพร้อมกันครับสกิลที่2สกิลนี้วีร่าจะไล่ทาลิสแมนโปรเทคชั่นไว้ที่ฮีโร่ตัวหนึ่งฝ่ายเราครับฮีโร่ตัวนั้นจะได้เพิ่มเกราะและความต้านทานเวทครับและเมื่อหมดระยะเวลาของทาลิสแมนนะครับถ้าฮีโร่ตัวนั้นมีเลือดต่ำกว่า 50% ก็จะได้การฮิลที่เยอะมากครับเรียกได้ว่าเกือบเต็มหลอดเลยทีเดียวนะครับสกิลที่3ครับสกิลนี้วีร่าจะชามยูนิตซัมมอนของศัตรูเป็นการถาวรเลยนะครับเรียกได้ว่าขโมยเอามาใช้เลยนะฮะแต่ถ้าในสนามไม่มียูนิตซัมมอนนะครับวีร่าก็จะทำการสุ่มเรียกครีปออกมา2ตัวครับซึ่งครีปพวกนี้ก็จะมีสกิลอีกเช่นกันครับและบางทีก็จะสุ่มเรียกมังกรทองกับมังกรดำที่มีอิมมูนการโจมตีบางอย่างด้วยนะฮะสกิลที่4ครับสกิลนี้วีร่าจะทำการดีบัฟไปที่ศัตรู1ตัวนะครับถ้าศัตรูตัวนั้นผ่านการทดสอบนะครับก็จะโดนดาเมจไปเล็กน้อยนะฮะถ้าศัตรูตัวนั้นไม่ผ่านการทดสอบนะครับก็จะติดสตันแล้วก็โดนดาเมจจำนวนมากครับและสกิลจุติของวีร่าครับเมื่อทุกครั้งที่วีร่าทำการชามยูนิตของศัตรูเรียกครีปหรือว่าชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรานะครับวีร่าก็จะเพิ่มความเร็วการไล่เวทขึ้นครับและเควสจุติเควสที่2ของวีร่าก็คือการลงบอกการเวลาครับเล่นด่านโรงงานคนแคระทั้งหมด4ครั้งครับก็โดยสรุปนะครับวีร่าเป็นฮีโร่อีกตัวที่ป่วนทีมได้ดีทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่าสกิลชุบชีวิตของวีร่านี่แทบจะเปลี่ยนเกมในการต่อสู้เลยทีเดียวครับแล้วก็คลิปที่วีร่าเรียกออกมานะฮะยังค่อนข้างจะป่วนเกมได้ดีด้วยครับเพราะว่าคลิปนั้นก็มีทั้งบัฟแล้วก็มีสกิลด้วยฮะโดยทีมที่เหมาะกับวีร่านะครับก็สามารถจัดเป็นทีมตั้งรับในอารีนาก็ได้ดีเช่นเดียวกันฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียใช้วีร่ายังไงนะครับสามารถบอกกันเข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ